พอมีชิฮิโรสาวขายบริการที่ลาออกมาเป็นพนักงานร้านเบนโตะเรื่องนี้นี่น่าจะออนในเน็ตฟลิเมื่อประมาณ2ออาทิตย์ที่แล้วหลังจากที่ลิสต์ไว้หลายวันก็เลยหาเวลามาดูตอนแรกเนี่ยก็แค่เห็นมันเด้งขึ้นมา แล้วก็พอตัวอย่างมันรันเมื่อกี้เนี่ยก็เอ๊ดูน่าสนใจดีเหมือนว่าฉากตัวอย่างที่ตัดมาเป็นเทรลเลอร์เนี่ยจะเป็นหนังแนวสดใสแต่ว่าตัวภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเราว่ามันสีมันทำให้นึกถึงหนังสไตล์ประมาณว่องกาววอะไรอย่างนั้นเลย ซึ่งเมื่อได้ดูแล้วเนี่ยก็พบว่าเกือบๆจะให้กลิ่นของว่องกาวไว้นิดๆตรงที่หนังจะแสดงออกถึงความโดดเดี่ยวแล้วก็ฉายให้เห็นชีวิตของคนทั้งในมุมมองของบุคคลที่สามบุคคลภายนอกแล้วก็จะมีบางจุดที่ เหมือนจะเป็นมุมมองจากตัวเอกถึงแม้ว่าหนังจะเล่าเรื่องอย่างช้าๆเงียบๆแต่เราว่าถ้าเกิดใครที่สัมผัสหรือว่ามีความรู้สึกร่วมกับบางเหตุการณ์หรือบางฉากบางความรู้สึกของตัวละครเนี่ยมันเหมือนจะกระแทกเรา แบบนิ่งๆคือไม่ใช่ว่าบวกเวกออกมาตะโกนใส่หน้าเราแต่ว่าจะกระแทกความรู้สึกเหมือนกับไลยเบสที่มันจะค่อยๆกระทบกับจังหวะเต้นของหัวใจเราไปแล้วก็ความที่เริ่มรับรู้ถึงความรู้สึกประมาณเมื่อกี้เนี่ย ก็เลยทำให้เราเริ่มรู้สึกว่าตัวหนังจะมีสิ่งที่คล้ายๆกับเพลงหรือเราเองก็ไม่แน่ใจว่ากระบวนการหนังเนี่ยอาจจะมีสิ่งนี้อยู่แล้วก็ได้ก็คือมันจะมีโมทีฟหรือว่าสิ่งที่เป็นคีย์หลักซ้ำๆอย่างเช่นนางเอกก็จะมีประโยคที่พูดถึง การเป็นคนที่มาจากดาวคนละดวงกันหรือว่าเรื่องความความคิดบางอย่างในในหนังของของนางเอกเนี่ยก็จะแบบถูกพูดถึงซ้าๆอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองหัวข้อหนึ่งในนั้นก็คืออย่างที่บอกว่าเรื่องความรู้สึกว่ามนุษย์แต่ละคนมาจากดาวคนละดวงอันนี้เนี่ยแหล่งที่พูดตอนแรกเลยคือ เราเองมีความรู้สึกเหมือนกับมนุษย์แต่ละคนมันมาจากดาวโคนละที่อยู่แล้วด้วยก็เลยรู้สึกเหมือนถูกค่อยๆกระแทกแล้วก็สัมผัสถึงเรื่องที่หนังจะเล่าไอการที่หนังมันดำเนินเรื่องไปแบบเงียบๆแล้วสำหรับบางคนอาจจะดูเหมือนว่าหนังมันเฉื่อยแล้วก็ไม่มีสีสัน แต่ที่พูดไปแล้วก็คือถ้าใครที่สัมผัสถึงเนื้อหาหลักหรือว่าโมทีฟที่หนังค่อยๆสื่อแล้วก็เล่าซ้ำมันจะมีหลายๆฉากหลายๆประโยคที่แบบตัวเอกหรือว่าผู้คนในเรื่องเนี่ยกระแทกความรู้สึกเรา แต่ก็มีบางฉากเหมือนกันที่แทบจะกระชากคอแล้วก็เกือบๆจะตะโกนใส่หน้าเราอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนมีความเข้าใจตัวละครหรือว่ามีมุมมองจากตัวละครต่างๆยังไงบ้างถ้าเกิดใครที่ไม่ค่อยอินกับหนังเงียบๆ ก็อาจจะรู้สึกว่าเรื่องนี้น่าเบื่อมากๆแต่สำหรับเราเราว่าเรื่องนี้มันเล่าเรื่องได้แบบสำหรับเราเรียกว่าอะไรสนุกเลยแหละเล่าเรื่องได้สนุกเลยหนังจะค่อยๆโยงความสัมพันธ์ของตัวละครแต่ละตัวในหนังแล้วก็เผยจุดร่วมแล้วก็มีการบอกจุดแตกต่างเราว่าถ้าใครที่ เป็นคนที่ดูแล้วคิดไปด้วยอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหเรื่องนี้มันซับซ้อนมากถ้าเกิดเป็นหนังแนวตามล่าสยองขวัญเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอันนี้เป็นหนังที่เข้มข้นเลยทีเดียวเพียงแต่ว่ามันกลายเป็นหนังแกะปริศนาตามล่าสยองขวัญแต่นำมาเล่าในแบบเรียบมากๆ นี่ยังนึกอยู่เลยว่าถ้าเกิดมีเวลาคงจะเปิดดูอีกรอบในเร็วๆนี้แต่คิดว่าถ้าเกิดดูซ้ำไปเลยคือหนังบางเรื่องเนี่ยเราเคยรู้สึกว่าพอจบแล้วอยากดูซ้ำทันทีแต่หนังเรื่องนี้ไม่ใช่แบบนั้นหนังเรื่องนี้เนี่ยรู้สึกว่าเราอยากจะปล่อยให้กลิ่นมันหายไปก่อนเราอยากจะปล่อยให้เวลามันผ่านไปสัก อาจจะวันหนึ่งหรือ2วันเพื่อทําให้เราได้เก็บเฉพาะความรู้สึกหลกักๆเอาไว้แล้วค่อยดูอีกรอบมันไม่เหมือนกับหนังแนวสนุกตื่นเต้นที่เราแบบอยากกลับไปโกลยความสนุกของมันทันทีไม่รู้ว่าเป็นความตั้งใจหรือว่าเป็นสไตล์ของผู้กำกับหรือเปล่าเพราะว่าเรา ไม่ค่อยได้คุ้นกับชื่อผู้กำกับคนนี้สักเท่าไหร่นอกจากตัวแสดงหลักคาซุมิไอริมูระเนี่ยที่เราลิสต์ไว้เพราะว่าเป็นนักแสดงจากเรื่องเคนชินแล้วก็มีซีรีส์อื่นๆที่แบบลิสต์เอาไว้อยู่ส่วนผู้กำกับเนี่ยคิดว่าน่าจะเพิ่งมีผลงานออนใน Netflix แต่ว่ามีหนังอื่นๆอยู่แล้ว ก็ถ้าใครสนใจหนังแนวดราม่าชีวิตแต่และว,ว่ามันไม่ได้แบบเป็นดราม่าฟูมไฟล์เป็นหนังแนวชีวิตเลยแล้วก็มีหลายมุมมองให้แง่คิดดีๆทัชใจแล้วก็ไม่ได้เสียเวลาดูแน่นอนอย่างที่บอกว่ายังคิดอยู่เลยว่าน่าจะอยากเว้นระยะสักนิดนึงแล้วก็กลับมาดูอีกรอบเป็นหนังที่คิดว่าน่าจะกลับมาดูได้เรื่อยๆแล้วก็ มีหลายๆฉากที่คาดเดาได้หลายๆฉากที่คาดเดาไม่ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นอีกความไม่แน่ใจที่คิดว่าอาจจะมีบางฉากบางเนื้อเรื่องเนี่ยที่มันไปคล้ายๆกับเอาหนังเรื่องอื่นหรือว่าตีความหนังเรื่องอื่นในอีกมุมมองหนึ่งอย่างเช่นมีฉากที่ไปเจอศพ แล้วก็ฉากที่ไปฝังนกพิราบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฉากที่มันออกแนวาจะาคลีเช่นในตอนท้ายที่ทุกๆคนที่นางเอกหรือตัวละครหลักรู้จักเนี่ยทุกๆคนนั่งแบบล้อมวงกินข้าวอันนี้ก็เป็นอีกอีกพาร์ทหนึ่งที่แบบหนังแบบสื่อถึงถึงการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็คือการที่แบบนั่งกินข้าวด้วยกันหรือการนั่งกินข้าวคนเดียว หรือว่าการนั่งกินข้าวในสถานการณ์ที่มันดูจะเซอรีเยลใช้คําว่า Ser แบบมันไม่ใช่ชีวิตปกติบางฉากที่เป็นฉากกินข้าวก็จะเป็นการนั่งกินข้าวในชีวิตปกติอย่างเช่นฉากตรงนี้ที่เป็นการแบบนั่งย่างทาโกะแล้วก็กินอยู่ในห้องอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะมีบางฉากเช่นแบบกินข้าวกล่องอยู่ริมทะเลหรือว่านั่งกินข้าวปั้น หน้าห้องตอนฝนตกอันนี้แบบลองจินตนาการดูคือไม่อยากสปอยแต่ก็พวกนี้ก็จะเป็นฉากที่เราจะเจอได้เป็นอีกหนึ่งโมทีฟก็คือฉากที่แบบตัวละครแต่ละตัวแบบนั่งกินข้าวด้วยกันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเนื้อหาที่นางเอกพูดถึงก็คือบางทีกินข้าวคนเดียวที่เราทำก็อร่อยกินกับ บางคนอาจจะอร่อยมากขึ้นก็แนะนำสำหรับเรื่องนี้ถ้าใครสนใจแนวชีวิตชีวิตแนวเหงาเหงาว่องเล็กน้อยก็เซิร์ช l อมีชิ h ิ r o ใน netflix